สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงการ Net Fighter ค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษค่ะวัตถุประสงค์หลักนะคะคือจะทำเพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยสามารถนำความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วก็สับพัฒนาสื่อลงแท็บเล็ตค่ะซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานนะคะเป็นใช้เวลาการดำเนินงาน3เดือนค่ะแล้วก็งบประมาณ 44,950 บาทค่ะขอโทษค่ะ 49,950 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานนะคะก็คือขั้นแรกก็คือการวางแผนนะคะวางแผนนะคะวางแผนเราก็จะมีแบ่งเป็นข้อแบ่งเป็นย่อยๆออกมาก็คือจะมีการหาเนื้อหารวบรวมคำศัพท์แล้วก็มีการประชุมแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะเป็นการพัฒนานะคะการพัฒนาก็จะเป็นการศึกษาการทำแอปลงระบบไอโอเอสที่จะพัฒนาต่อค่ะแล้วก็การออกแบบรูปแบบของหน้าจอโปรแกรมแล้วก็พัฒนาในด้านของพวกเนื้อหาคำศัพท์แล้วก็พัฒนาโปรแกรมลงระบบไอโอเอสค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นทดสอบการใช้งานของโปรแกรมนะคะในส่วนนี้ก็จะนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของเราก็คือในสองอันนี้ค่ะก็คือทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างภายในโรงเรียนของตนเองแล้วก็กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนภายในเครือแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสรุปผลการใช้งานและแก้ไขนะคะก็คือนำเอาข้อเสนอแนะค่ะมาปรับมาพัฒนาผลงานตามข้อเสนอแนะค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการส่งมอบโปรแกรมก็คือส่งมอบโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานค่ะโดยในขั้นวางแผนแล้วก็ใช้เราจะใช้เวลาทั้งหมด5วันแล้วก็ขั้นพัฒนาเราจะใช้เวลาทั้งหมด68วันค่ะแล้วก็ขั้นทดสอบเราจะใช้เวลาทั้งหมด7วันแล้วก็สรุปผลและแก้ไขใช้เวลาทั้งหมด7วันส่งมอบโปรแกรมให้กับผู้ใช้ใช้เวลาทั้งหมด1วันค่ะต่อไปเป็นคิดที่เข้าผ่านนะคะคือจะเริ่มจากการที่เราวางแผนการใช้งานวางแผนการพัฒนาโปรแกรมค่ะก็คือจะใช้เวลาทั้งหมด5วันจากนั้นเราก็จะมาเริ่มดำเนินการพัฒนาโปรแกรมก็คือจะมี4ขั้นตอนที่เราทำพร้อมกันเลยก็คือให้ฝ่ายโคดดิ้งศึกษาเนื้อหาการพอร์ตโปรแกรมจาก PC ลง iOS ค่ะแล้วก็ออกแบบหน้าตาของโปรแกรมแล้วก็ลงมือพัฒนาส่วนของคำศัพท์ค่ะแล้วก็ลงมือพัฒนาโปรแกรมลง iOS จากนั้นถ้าเกิดทำโปรแกรมเสร็จแล้วก็เอาโปรแกรมไปทดสอบซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาทั้งหมด7วันค่ะเมื่อทดสอบเสร็จแล้วก็จะเอาผลที่ได้มาสรุปผลแล้วก็นำกลับไปแก้ไขแต่นั้นเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็จะเอามาแก้ไขให้สำเร็จแล้วก็ส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค่ะส่วนความเสี่ยงก็คือจะมีความผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรมค่ะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือบั๊กนะคะก็วิธีแก้ก็คืออาจจะแก้ไม่ได้ 100% นะแต่ว่าก็พยายามจะหาจุดที่ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็อย่างที่สองคอมแฮงในที่นี้หมายถึงว่ากำลังพัฒนาอยู่ค่ะสมมติว่าเปิดแฟลชขึ้นมาทำอยู่จู่ๆจอก็ขาวข้างหน้าเลยทำอะไรไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะวิธีแก้ก็คือต้องสำรองไฟล์ไว้หลายที่เผื่อถ้าเกิดว่าไฟล์เสียหายแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้ไปที่สไลด์โฟอาร์อันนี้ค่ะเมื่ออันนี้จะอธิบายรวมๆให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เราแตกออกมาได้แล้วว่าเราทำอะไรเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่าในช่วงที่เราจะสมมติว่าจะศึกษาการออกแบบแอป iOS เนี่ยเราต้องลงกำลังคนกำลังเอฟฟอร์ตหรือว่าจะซื้อของจะต้องลงกำลังอะไรเท่าไหร่ถ้าเราแตกงานได้ละเอียดและเห็นชัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องใช้งานใช้เงินและใช้คนในช่วงไหนเพราะนั้นถึงได้บอกว่าการออกแบบการออกแบบเวิร์กแพ็กเกจกับเวิร์กเบรกดาวน์เนี่ยถ้าหนูเห็นภาพชัดนะหนูจะเห็นเลยว่าหนูจะใช้งานคนบางทีอาทิตย์นี้เราแค่ใช้
ใช้แค่ user คนที่ออกแบบ user interface คนเดียวพอคนที่เหลือก็ไปทำงานอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปมันได้มาลองโปรแกรมกันก็เรียกโปรแกรมเมอร์กลับมาช่วยเราพัฒนาอันนี้คือตัวอย่างของการออกแบบว่าถ้าออกแบบดีเราเห็นชัดเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกได้ตรงตามเวลาด้วยแล้วก็ปิดจบงานได้อย่างแฮปปี้ด้วยโอเคค่ะของถูกเนี่ยนะคะแต่ขายบนห้างก็ยังไม่กล้าจับเลยเพราะคิดว่าแพง
มันต้องวางถูกที่ถูกเวลาถึงจะมีคนซื้อแล้วก็อันสุดท้ายคือโปรโมชั่นนี้มันมีหลายสาเหตุอาจจะมาจากว่าซื้อ1แถม1ก็ได้หรือมีการแบบ AS เนี้ยมีมีตติ้งตอนที่ขายหน้าตลาดเจ๋งใช่ไหมคะรู้สึกอยู่เยอะใช่คือยังไงมีเด็ดกิฟต์เพื่อเป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกันว่าเฮ้ยเนี่ยใช้ AS แล้วคุณได้เข้ามาในโซเชียลของเราคุณจะได้ข่าวสารของดาราคนนี้ได้รับรู้ข้อมูลทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจที่จะเข้ามาที่จะมาใช้สินค้าของยี่ห้อ AS อะไรนะหรือไม่ก็ยูดีลิเวอร์เซลล์ 20-80% ที่เศรษฐกิจทุกปีแบรนด์ของยูดีลิเวอร์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายสินค้าตั้งแต่เราตื่นมาจนกระทั่งหลับไปเป็นของโอโก้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับแบรนด์ CPก็คือกินตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยกินของ CP กับทั้งหมดเลยบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่เรากิน CP กันทุกวันนะโอเคอันนี้คือหลักการตลาดที่เราจะต้องคิดทีนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ชมวิวเปิดทีวันเดี๋ยวจะมีให้ชมตัวอย่างของสีตัวนี้แต่เป็นบางตัวนะคะหลังจากนั้นก็คือจะให้ดูเทคโนโลยีรถยนต์จะมี2เทคโนโลยีสิ่งที่เราจะทำก็คือเลือกหนึ่งเทคโนโลยีแล้วทำการตลาด4 P นี่แหละว่าเราจะขายยังไงขายที่ไหนขายเมื่อไหร่โอเคอันนี้เคยรู้จักมาริคูเปอร์ไหมไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเขาใหญ่มากแล้วใช่ไหมไม่ใช่มาริคูเปอร์เป็นผู้คิดค้นเซลโฟนอะโมบายโฟนอันแรกของโลกสิ่งที่มาร์ตินคูเปอร์เปิดตัวเซลลูล่าคือเขาทำให้กับบริษัทเซลลูล่านะคะเดนนาแคนเซ็ตเนี่ยของภายใต้ยี่ห้อของเซลลูล่าหมายถึงยี่ห้อของโมโตโรล่ากับเบลแลตเนี่ยแข่งกันคุยเกียร์ทับกันตลอดเวลาว่าฉันก็ผลิตเซลโฟนเธอก็ผลิตเซลโฟนแล้วคุยเกียร์ทับกันตลอดเวลามาร์ตินคูเปอร์ใช้วิธีที่ตอบหน้าเบลแลตมากเลยนะคะสิ่งที่ทำคืออะไรคือใช้เซลโฟนโทรเข้าหาผู้บริหารของเบลแล้วว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ทำวิจัยเรื่องโทรศัพท์มือถืออยู่หรือเปล่าสบายดีไหมคุยไปคุยมาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยโทรมาจากข้างถนนนะใช้เซลโฟนโทรรุ่นแรกของโมโตโรล่าที่ประสบความสำเร็จระหว่างขายเบลแล้วเป็นไงคะเบลแล้วเป็นไงคะแทบตายเลยนะคะก็อาบเลือดเขาออกสื่อทุกช่องเลยนะในวันนั้นว่ามาถึงเปิดโทรและสั่งไปโดยใช้เซลโฟนต่อมาอันที่สองเป็นสติ๊กจ็อบซึ่งสามารถเห็นได้อันที่สองจะเป็นของสติ๊กจ็อบไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจ The Internet Device section here I want to show you something truly remarkable which isGoogle Maps on iPhone. I hit our Maps application here, and it's coming up, and it shows us North America, and I'm going to go to Moscone West. That's where we are right now, and here we are. And this is Steve Jobs. Steve Jobs กำลังจะบอกว่าเขาออก iPhone ตัวแรกแล้ว option ที่เขาจะนำเสนอก็คือไอ้ตัวแผนที่นี่แหละคิดเองทำเองนะคะ Apple จะไม่ค่อยไปขนมคนอื่นเขาบอกว่าเขาหาเหมือนกับกำลังจะพูดว่าเชน GPS ตัวแรกๆเลยที่ใช้ในมือถือจริงๆก็เป็นตัวแรกแล้วที่ใช้ในมือถือคือสามารถหาพิกัดของเราณปัจจุบันแบบกับแผนที่โลกได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเด็ดที่กว่านั้นว่าไอแอปเนี้ยนะมันสามารถหาร้านกาแฟได้ด้วยเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะเขาก็เสิร์ชให้ดู Boom.That's where we are now. What I'm going to do is I'm going to go look for something. I'm going to certainly want a cup of coffee afterwards, so I'm just going to look for Starbucks, right? Starbucks. So I'm going to search for Starbucks, and sure enough, there's all the Starbucks. Now, I get a list of Starbucks here, so I can pick that one if I want.
And I can even go look at that Starbucks, and there it is, and let's give a call. Good morning, Starbucks, very well. Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number, thank you. Bye-bye. จะทำคืออะไรโปรโมทสินค้าโปรโมทมือถือเขานี่แหละโปรโมทมือถือนะมือถือ iOS ตัวแรกที่มีแบบอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปที่ร้านสตาร์บัคที่อยู่ใกล้คอนเฟอเรนซ์ที่สุดแล้วโทรไปพอพนักงานหญิงรับสายเขาก็บอกว่าขอสั่งกาแฟ 4,000 แก้วแล้วก็จัดทิสติ้งขอโทษทีอ่ะก็วางสายไปสิ่งที่ทำก็คือเขาพยายามจะบอกถึงความง่ายของโปรดักต์เนี่ยใช้งานง่ายจริงๆนะกดไม่กี่ทีหาอะไรก็เจอทำได้หมดดูซิร้านกาแฟผมยังหาได้เลยอะไรเงี้ยคนใช้ก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเซลฟอนรุ่นใหม่ที่ง่ายมากไม่ใช่เซลฟอนรุ่นสมัยเป็นกระป๋องน้ำอ่ะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายแต่ขอโทษนะคะหลังจากนั้นตอนนี้ต้องเขียนจดหมายขอโทษนะแล้วก็เซลฟอนหนึ่งเครื่องให้ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะเพราะว่าพอบอดแคสออกไปแล้วมีหลายคนเหมือนกับพูดในทางไม่ดีว่าไอ้ทางนี้มันจะสกิปติ้งต่อไปใครๆก็โทรไปล้อเล่นกับสตาร์บัคได้สิใช่ไหมก็ต้องขอโทษเป็นเรื่องเป็นราวนะคะการหนึ่งใบกับเครื่องมือถือหนึ่งเครื่องน่าเสียใจจริงๆต่อมาอันนี้คือการวางแผนกันเหมือนกับการวางแผนที่เปิดตัวโปรโมชั่นสินค้าเรานะแล้วก็บอกว่าสินค้าเราดีเด่นนะอันนี้คืออยู่ในสิ่งที่นะไม่ได้ฟังเฉยๆดูด้วยนะว่านี่คืออยู่ในสิ่งที่นะต่อมาที่กลุ่มที่ขายของแบบ QR code เนี่ยจะตกใจนิดหน่อยนะแต่ว่าขอโทษจริงSouth Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. อันนี้เป็น Tesco Lotus. Tesco Lotus ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาขายอะไรเนาะนั่นแหละขายทุกอย่างสิ่งที่ทำก็คือว่าอย่างนี้นะ Tesco Lotus ไปเปิดสาขาในเกาหลีแล้วก็ใช้พยายามที่จะทำให้เป็นเหมือนแบบโลโก้ตลาดว่าจะชื่อว่าโฮมพลัสคือเนื่องจากว่าถ้าเป็นโลโก้ของต่างประเทศไปอ่ะบางทีเกาหลีเขาจะไม่ค่อยยอมรับก็เลยจะทำเป็นแบรนด์แบบโลโก้เพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นโฮมพลัสแล้วก็มีพันธกิจและต่อไปนี้ And at last he grew to rank number 2 in Korea but Tesco had to overcome one obstacle a fewer number of stores compared to the number 1 company Emart สิ่งที่ต้องเจอก็คือว่าคู่แข่งในตลาดมีอยู่แล้วชื่อว่าอีมาเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งในเกาหลีแล้วเขาอ่ะก็คือโฮมพลัสเนี่ยเป็นอันดับสองมิชชั่นคือทำยังไงให้เขาขายของได้เป็นอันดับหนึ่งวิธีการทำยังไงนะให้ขายของได้เป็นอันดับหนึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจนนะคะว่าทำยังไงให้ได้ Mission Could we become number one without increasing the number of stores?We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea. Let us...To the merchandise. Only one thing was different.
with your smartphones to show. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 10,287 consumers visited the online HomePlus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, HomePlus has become number one in the online market and is a very close second offline. แต่ว่าคนซื้อไม่มีเวลาเลยนำเสนอสินค้าซะเลยให้ใกล้มือที่สุดคือติดป้ายเชลว์เหมือนเชลเลยติดรูปเชลเลยไว้ที่รถไฟใต้ดินแล้วลูกค้าอยากซื้อก็คือไปถ่ายรูปเอา QR code มาอาจจะโหลดแอปพลิเคชันของเขาก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปเอา QR code มาสั่งเบอร์ว่าสั่งจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ไปส่งวันไหนเขาก็จะแพ็คทุกอย่างให้เสร็จปึ๊บไปส่งให้ที่บ้านเลยไม่ต้องเสียเวลามาช้อปปิ้งถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะบอกว่าเขาก็ยังเป็นดับสองอยู่นะยังไม่ได้ครองตลาดที่หนึ่งอยู่แต่ว่าด้วยความที่เนื่องจากว่ามันพลิกตลาดแล้วมันเป็นไม่ใช่ตลาดที่แบบไปเดินซื้อแล้วมันเป็นตลาดแบบว่าเล่นคนอีกแล้วถ้าวัดกันในแง่ของตลาดเล่นคนอีกเขาเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วครองมาร์เก็ตยอดขายไปแล้วแต่ว่าตลาดซื้อจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่อันดับสองของอีมาร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าทำยังไงให้ถึงมือลูกค้าเจ๋งมากโอเคทีนี้มาของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอ2ตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีรถยนต์2แบบแล้วดีไซน์4พี่ยกมาคราวนี้ฟุ้งเต็มที่อยากจะแอดเวนเจอร์ใดๆเต็มที่เพราะว่าวิชาการดีไซน์การมาร์เก็ตของแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนก็ไม่มีใครคิดนะเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกซื้อของได้เลยนะเพราะนั้นก็เลยให้เต็มที่ว่าใครอยากจะดีไซน์การขายหรือวิธีขายด้วยวิธีใดเดี๋ยวก็เชิญที่อ่านดูวิดีโอกันก่อนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถคอนเซปต์คาร์ของ Volkswagen นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ล้ำหน้ามากเลยนะครับรถคันนี้ครับสามารถลอยอยู่บนพื้นได้นะครับไม่มีล้อด้วยแต่ว่าใช้พลังงานแม่เหล็กขับเคลื่อนแทนครับ Hover Car ของ Volkswagen นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ People's Car Project ในจีนครับที่เขาได้ดึงความคิดของลูกค้าให้มาช่วยกันออกแบบรถยนต์ในอนาคตของ Volkswagen นะครับนาคืนนี้เขาเริ่มต้นในจีนเมื่อปีที่แล้วครับและจนถึงปัจจุบันก็พบว่ามีไอเดียนะครับถูกเสนอเข้ามามากถึง 119,000 ไอเดียทีเดียวนะครับไอเดียที่น่าสนใจที่ถูกโพสต์เป็นคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube นี้นะครับเป็นรถที่มีชื่อว่า Hover Car ครับใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กหรือ Electromagnetic Levitation ครับที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วโดยที่พื้นของรถนะครับไม่สัมผัสกับผิวถนนครับแล้วก็ยังมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับทำให้หลีกเลี่ยงจากการเฉี่ยวชนกับยานพาหนะอื่นๆได้นะครับ Hover Car ครับมีที่นั่งผู้โดยสารรูปทรงคล้ายกับแผ่นดิสก์2ที่นั่งการบังคับด้วยคันโยกทำให้ผู้ขับขี่บังคับรถได้อย่างคล่องแคล่วน่าจะเดินหน้าถอยหลังนะครับหันซ้ายหันขวาและที่สำคัญที่สุดครับก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถคอนเซปต์คาร์ของ Volkswagen โอเคพอเห็นนะจุดเด่นของเขาคือใช้แมกเนติกนะและลอยไม่ติดพื้นเรามีจุดท้ายแล้วนะโอเคดูไว้ก่อนคิดไว้ก่อนมาดูที่สองThank you.
นี้เขาจะพาไปรู้อันที่สองเป็นรถขับได้จุดเด่นของเขาคือเมื่อคุณจอดแล้วเนี่ยรถมันก็จะขับขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วล้อมันก็จะฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจอดปุ๊บคุณจะกลับหลังหมุนได้เลยนะไม่ต้องใช้สเปซถอยหน้าถอยหลังแล้วค่อยหมุนเหมือนรถปัจจุบันอันนี้คือคุณกลับหลังหมุนได้เลยใช้สเปซเท่าเดิมจอดปุ๊บพับได้ในที่นิดเดียวก็เข้าได้ไม่ได้มีปัญหากับที่จอดรถในบ้านเราเห็นจุดเด่นที่จะขายแล้วใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เราจะขายอะไรทำยังไงถึงจะสื่อออกไปให้ลูกค้ารู้ว่าจะสื่อสารออกไปยังไงมาให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีของดีนะจะขายคราวนี้เอาแค่สองกลุ่มพอคือใครที่อยากจะทำเทคโนโลยีแรกก็รวมกลุ่มกันใครอยากทำเทคโนโลยีสองก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ดิสคัสเลยเดี๋ยวจะให้พิเศษกลุ่มละเทคโนโลยีพอไอ้เทคโนโลยีละคนเดียวพอเชิญค่ะใครอยากทำกลุ่มหนึ่งใครทำกลุ่มหนึ่งโอเครวมกลุ่มกันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะแล้วแต่เลยใครทำกลุ่มสองเงียบอยู่ตามารวมกันอันนี้ไม่กลุ่มสองแล้วก็ยิ่งมาฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันเลยกลุ่มสองแล้วยิ่งฝั่งนี้เอาฟิกชาร์อะไรเนี่ยไปใช้ได้หมดเลยมาแล้วก็ยิ่งมารวมกันดิสคัสเลยสองเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียหาให้เจอว่าเราเวลาเราพูดเนี่ยเราจะขายยังไงขายในข้อดีของเรานะอย่าขายข้อเสียThank you.